เบาสบายแวบหนึ่งแบบนี้ไหมครับหลวงการปล่อยวางเบาสบายน่าจะเป็นภาษามากกว่าวันนี้เป็นภาษาไอ้บางแวบหนึ่งมันไต่ภาษามันก็พอได้นะครับแต่โดยความรู้สึกเนี่ยตอนนั้นมันไม่มีภาษาแล้วตรงนั้นนะ ครับที่บอกว่าสติจะหายไปแวบหนึ่งเหมือนหลอดทองช้างเนี่ยนึกออกไหมครับหลอดทองช้างเวลาอธิบายเรื่องของสติผมจะอธิบายเรื่องของสติเป็นงี้นะครับเวลาทําสมาธิให้นึกซะว่าเรากำลังเดินลุยน้ําอยู่ระดับน้ําเนี่ยมันอยู่ที่คอเนี่ยอยู่ที่คอเนี่ยแปลว่าเราหายใจสะดวกอยู่ใช่ไหมครับเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยพอถึงจุดหนึ่งจุดนั้นก็มีขอนไม้มันขวางหน้าเราหรือว่าเรือก็ได้กระบอกไม้ไผ่ก็ได้มันขวางหน้าเนี่ยใช่ไหมฮะทีนี้มันจะข้ามไม้ไผ่ไปได้ยังไงไม่ได้ก็ต้องลอดใช่ไหมลอดผ่านไปพอลอดผ่านปุ๊บมันเพียงแค่ครึ่งวงกลมเองใช่ไหมครับใช่ไหมฮะหรือลอดท้องช้างนั่นนะไอ้ช่วงที่ลอดปุ๊บสติจะหายไปทันทีโผล่อีกทีนั้นก็สติมาแล้วนึกออกไหมครับนึกให้ได้เนี่ยสติต้องหายไปแวบเดียวสติสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาสมาธิคือเดินนิ่งๆ นะเดินไปในระดับน้ำที่ขานิ่งๆนะพยายามนึกถึงอากับกิริยาเดินนิ่งๆสติโทษสมาธิแปลว่านิ่งอย่าคิดมากคิดมากกว่านั้นเลอะแน่นอนนะครับเช่นนั่งนิ่งยืนนิ่งเดินนิ่งนอนนิ่งเดินลุยน้ำนิ่งๆเห็นไหม นั่นแหละเราครองสติเอ้ยโทษเราครองสมาธิอยู่แต่ตัวสติเหมือนกับลอดใต้ไม้ไผ่หรือท้องเรือท้องช้างมันแค่ครึ่งวงกลมสติจะหายไปแวบหนึ่งเพียงครึ่งวงกลมเองนี่นะคำว่าสติจะหายไปแล้วจะได้เลยปัญญาเกิดขึ้นเลยครับเพราะมันนำหน้าด้วยสมาธิมาก่อนแล้วสติก็รู้ไปอย่างนี้เวลาพวกหลวงอธิบายจะอธิบายรูปแบบนี้นะสติจะหายไปตัวนี้ที่บอกว่า unconscious จะเกิดขึ้นนะความรู้สึกจะหายไปหรือไร้ความรู้สึกนั่นเองโอเคนะอธิบายผ่านตรงนี้ให้แล้วท่านก็ลองตั้งข้อสังเกตเอาทีนี้ครับถือว่าเนียนนั่นแหละฮะข้ออธิบายเรื่องของสติถือว่าเนียนมากแล้วล่ะครับในส่วนตัวผมนะถ้าอธิบายนอกเหนือไปจากนี้ก็มันเข้ายิ่งเข้าใจยากสติเนี่ยมันก็ได้แต่ภาษาพูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วที่ว่าเนี่ยโอเคนะครับผมหมอพื้นบ้านพอเข้าใจพลังลมปราณใช้บำบัดร่างกายแต่เรื่องที่งับอากาศชักงงนะครับดีแล้วครับหมอพื้นบ้านนะครับยินดีนะฮะถ้าอยากจะเชื่อมโยงกันนะครับต่อไปหมอพื้นบ้านนี้ฮะจะมีบทบาทนะครับหมอพื้นบ้านนะครับหมอพื้นบ้านเนี่ยปรุงยาขายหรือเปล่าอย่างพวกนี้นะครับใช่ไหมหมอพื้นบ้าน พื้นเรานี่นะครับผมก็พยายามบอกว่าธรรมชาติเป็นยานะอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชก็คือธรรมชาติเป็นยานะโอเคพยายามเข้าใจในรูปแบบนี้ให้ได้นะครับต้องอย่างนั้นนะฮะดีฮะเปิดเผยตัวเองครับพยายามเปิดเผยตัวเองมันจะง่ายในการแชร์กันผมไม่ปกปิดอยู่แล้วคือทางฝั่งผมเป็นเรื่องของพลังงานมันจะบอกว่ามันอยู่กับทุกสรรพสิ่งพลังงานอยู่กับใบไม้ต้นไม้ใบหญ้านะครับใช่ไหมพลังงานมันจะเหนือกว่าทางฝั่งผมมันเรื่องขององค์รวมนะครับมันจะองค์รวมทั้งหมดจะรวมกันเป๊ะทีเดียวนะเรียกว่ากลุ่มแพทย์แบบองค์รวมนะครับจะหายากฮะหายากจะมียากองค์รวมเนี่ย นั่นๆๆๆ
จะต้องเข้าใจให้ได้จริงๆก็คือพัฒนาให้ได้กายใจจิตนี่เองครับเป็นพลังงานของสมาธิจิตก็ได้นะครับผมใช้คำว่าศักยภาพของสมาธิจิตนะในส่วนตัวนะครับศักยภาพของสมาธิจิตพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติในส่วนตัวผมจะใช้ภาษาพวกนี้แต่ในการฝึกปฏิบัติผมจะใช้คำว่าสติสมาธิปัญญาหรือสติสมาธิจิตนี่เป็นต้นนะครับมันก็ใช้ได้ทุกหลายหลากทุกชนิดใบไม้ทุกใบเป็นยาจับสะบัดทีมันก็เป็นยาแล้วเพราะมันใช้พลังงานโอเคไหมครับเป็นยาหมดแหละน้ำทุกหยดยังเป็นยาได้เลยอากาศทุกกระตอนเป็นยาได้เลยประมาณนี้มันใช้ได้หมดแม้กระทั่งแสงเป็นยาได้เลยเสียงก็เป็นยาได้ด้วยเอาจริงนะมือสองข้างเป็นยาได้ด้วยมันขออนุญาตนะต้องบอกว่าเหนือชั้นกว่าเยอะแยะแต่ผมก็ไม่เคยห่วงนะรับไปครับเรื่องนี้จะห่วงมันทำไมนะครับช่วยกันคนไหนรับได้มากรับได้น้อยก็ช่วยกันใจเจตนาจริงต้องการให้ทุกคนทุกท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพรักษาตัวเองนะครับเจตนาจริงๆคือต้องการตรงนี้มันจะได้ประหยัดเงินทองบ้านเมืองไม่ใช่หรอครับนะใช่ไหมล่ะเออต้องคิดในรูปแบบนี้ทุกคนรักษาตัวเองได้ถือว่าช่วยชาติไหมครับใช่ไหมใช่ไหมฮะต้องคิดให้มันกว้างไปสิครับถ้ารักษาตัวเองได้ทุกคนช่วยชาติโดยวิธีที่ไม่ต้องเปลืองเลยไหมครับดูสิความคิดมันยิ่งใหญ่ไหม คิดจะช่วยชาติก็รักษาตัวเองเนี่ยช่วยชาติได้ยังรู้ในช่วยชาติได้เต็มที่ไหมก็ไม่เคยไปใช้บริการทางโรงพยาบาลอยู่แล้วล่ะครับใช่ไหมฮะอะไรทำนองนี้นะลองใช้หลักนี้ดูผมว่ามันสบายๆนะอย่าสนใจค่ะเราออกจากการเกิดเพื่อมาใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะแต่นั่นเองจะรออะไรกันอีกล่ะคะจะไปอยากรู้อยากได้อะไรมากคะสำหรับหนูนะคุณลุง